สาธุชนทั้งหลายในร่วมบูชาพระบรมธาตุโดยประเทศขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่คิดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมใจปรารถนาจงทุกประการเถิดสาธุSo
Tulak.
การทอดกระถิ่นกันหมดสาธุชนญาติโยมทั้งหลายการทอดกระถิ่นหรือกระถิ่นทานนี้คืออะไรก็คือการถวายผ้าให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสฤดูฝนณอารามใดอารามหนึ่งนับเป็นกาลทานอันยิ่งใหญ่ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์อันมากมายแก่ผู้ทอดถวายคำว่ากระถิ่นแปลว่าสะดึงคือไม้สำหรับขึงผ้าให้ตึงเมื่อขึงผ้าให้ตึงด้วยสะดึงแล้วก็จะทำให้เย็บผ้าได้ง่ายขึ้นดังนั้นคำว่าทอดกระถิ่นก็หมายถึงการน้อมนำจีวรมาวางลงทอดเพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้จำเพาะแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเทศกาลทอดกฐินจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือฤดูเปลี่ยนผ้าใหม่ของภิกษุนั่นเองด้วยในอดีตการยุคต้นที่พระพุทธศาสนาเริ่มบังเกิดขึ้นผ้าที่ภิกษุได้มานั้นเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเช่นผ้าห่อศพในป่าช้าหรือผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองหยาดเลือดที่เป็นเช่นนี้เพราะผ้าในยุคนั้นเป็นของมีค่าหาได้ยากแต่มาภายหลังทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับผ้าที่คฤหัสถ์นำมาถวายได้รูปแบบของจีวรนั้นเกิดขึ้นจากดำริของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงชี้ให้พระอานนท์แลดูคันนาของชาวมคธและให้ออกแบบตัดเย็บโดยใช้แผ่นผ้าหลายชิ้นนำมาเย็บต่อๆกันเป็นขันคล้ายคันนาเพื่อให้ผ้านั้นเป็นผ้ามีตำหนิไม่มีใครอยากได้พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติให้จีวรมี5ขันขึ้นไปจีวรในปัจจุบันจึงมี5ขันนับเฉพาะแนวตั้งเรียกว่ามณฑลส่วนขันย่อยเรียกว่าอัฏฐมณฑลจีวรที่ภิกษุใช้สอยกันในสมัยนั้นจะต้องวัดและแต่ละชิ้นให้ได้สัดส่วนแล้วก็ทำการตัดเย็บและย้อมเองซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและลำบากอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุโดยวัสดุที่ทรงอนุญาตให้นำมาย้อมผ้าจีวรได้ก็คือ1รากไม้2ต้นไม้3ใบไม้4ดอกไม้5เปลือกไม้6ผลไม้ซึ่งเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็ต้องนำมาย้อมสีที่นิยมใช้ก็คือสีเหลืองเจือแดงสีเหลืองหม่นหรือสีกระส่วนสีที่ห้ามใช้ได้แก่สีครามสีเหลืองสีแดงสีบานเย็นสีแสดสีชมพูและสีดำเมื่อเย็บและย้อมเสร็จแล้วก็ต้องอธิษฐานให้เป็นผ้าครองต่อไปแต่ก่อนที่จะนำมานุ่งห่มก็จะต้องพิจารณาผ้าเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้โดยเมื่อสำเร็จเป็นจีวรแล้วนั้นพระภิกษุท่านก็จะใช้สอยและเก็บรักษาเป็นอย่างดีเพราะว่าผ้าจีวรนั้นเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์เมื่อภิกษุได้จีวรถือใหม่แล้วส่วนผ้าผืนเก่าก็จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นนำมาทำเป็นผ้าดาบเพดานเมื่อผ้าดาบเพดานเก่าก็จะนำมาทำเป็นผ้าปูฟูกหรือผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนผืนนั้นเมื่อเก่าลงก็จะนำมาทำเป็นผ้าปูพื้นผ้าปูพื้นที่เก่าแล้วก็เอามาทำเป็นผ้าเช็ดเท้านำผ้าเช็ดเท้าที่เก่าแล้วมาทำเป็นผ้าเช็ดธุลีและนำผ้าเช็ดธุลีที่เก่าแล้วมาโขกให้แหลกแล้วขยำกับโคนเพื่อฉาบทาฝากุฏิดังนั้นผ้ากฐินที่ได้ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ไปแล้วนั้นย่อมเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจึงก่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผู้ทอดถวายมากมายส่วนประวัติสำหรับการรับผ้ากฐินและอานิสงส์แห่ง
กฐินนั้นมีความเป็นมาดังนี้สมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่เชตวันกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองปาหยรัตจำนวน30รูปเดินทางเพื่อเข้ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีแต่เมื่อถึงเมืองสาเกตเท่านั้นยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถีก็ถึงวันเข้าพรรษาเสียก่อนจึงต้องเข้าจำพรรษาระหว่างทางนั่นเองในระหว่างนั้นภิกษุชาวปาหยรัตมีใจรำลึกนึกถึงพระพุทธองค์ว่าเราแม้อยู่ห่างจากสาวัตถีเพียง6โยชน์แต่พวกเรากลับไม่ได้เฝ้าพระองค์ครั้นล่วงไป3เดือนแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทำการปรารภนาซึ่งกันและกันแม้ในตอนนั้นจะออกพรรษาแล้วแต่ว่ายังมีฝนตกอยู่พื้นดินชุ่มไปด้วยน้ำและโคลนภิกษุเหล่านั้นรีบเร่งเดินทางเพื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์จึงทำให้สบงทีกรที่ท่านนุ่งห่มนั้นเปียกปอนและเปิดเปื้อนและเปื่อยขาดกว่าจะเดินทางมาถึงพระเชตวันก็ได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมากเมื่อถึงพระเชตวันแล้วยังไม่ทันได้พักเลยภิกษุเหล่านั้นก็รีบเข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งจีวรที่ชุ่มไปด้วยน้ำเปื้อนด้วยดินโคลนพระพุทธองค์ถามภิกษุเหล่านั้นเรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกายแล้วทรงแลเห็นจีวรของภิกษุทั้งหลายเก่าและขาดจึงมีพระบรมพุทธานุญาตให้รับผ้ากฐินได้แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาสั้นๆเพียง1เดือนหลังจากออกพรรษาแล้วโดยให้ภิกษุผู้ที่ได้รับผ้ากฐินและภิกษุผู้ได้อนุโมทนาจะได้อนิสงส์5ประการคือ 1. เที่ยวไปสู่ที่สงัดเพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมได้ตามสะดวกโดยไม่ต้องบอกลา 2. เที่ยวไปได้โดยไม่ต้องนำผ้าไตรจีวรไปครบสำรับ 3. ฉันคณะโภชนะได้คือฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะหรือร่วมวงฉันด้วยกันได้ 4. ทรงอดิเรกจีวรได้ตามความปรารถนาคือรับผ้าจีวรได้มากถึง 5.จีวรที่เกิดขึ้นหน้าที่นั้นจะได้แก่พวกเธอคือหากได้ผ้าจีวรมาเพิ่มก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ต้องเข้าส่วนกลางส่วนญาติโยมผู้รอดถวายจะได้อานิสงส์คือ 1. ติโยเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนหมู่มาก 2. พักโชเป็นที่คบหาสมาคมของคนดีมีสหายรักใคร 3. กิตติสัตโทมีชื่อเสียงเกียรติยศ4. พิสารโทมีความแก้วกล้าอาถรรพ์ในการทำความดี 5. สุขติเมื่อตายแล้วย่อมได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงส์ของญาติโยมผู้ทอดผ้ากฐินสำหรับในประเทศไทยเราการทำบุญทอดกฐินแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือกฐินหลวงและกฐินราชกฐินหลวงก็คือกฐินของนายหลวงแต่ออกไปอีกคือกฐินที่เป็น1กฐินที่เป็นพระราชพิธีคือกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชดำเนินถวายเองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปถวายในพระอารามหลวง16วัดซึ่งอยู่ในกรุงเทพ12วัดต่างจังหวัด4วัดได้แก่1วัดพระเชตุพนวิมลที่วัดมังคลาลาวัดมหาธาตุวรารามสิริวัดสุทัศนเทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมาศภิกษุสิทธิ์วรารามวัดเทพสิรินทราวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดอรุณราชวรารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดราชาธิวาสวัดราชโอรสารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและ16วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมกฐินทั้ง16วัดนี้จัดเป็นกฐินที่เป็นพระราชพิธี2กฐินต้นได้แก่กฐินที่พระเจ้าแผ่น
ดินเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงและไม่ใช่เสด็จไปอย่างเป็นทางการหรือเป็นราชพิธีแต่เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์เองนี้เรียกว่ากฐินต้น 3. กฐินพระราชทานได้แก่กฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้หน่วยงานราชการต่างๆและเอกชนหรือคณะบุคคลที่ทูลขอนำไปทอดถวายณพระอารามหลวงต่างๆทั่วไทยจำนวน290กว่าวัดยกเว้น16วัดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นวัดพระธาตุดอยสุเทพของเรานี้ก็จัดอยู่ในประเภทนี้เป็นกฐินพระราชทานโดยในแต่ละปีก็มีหน่วยงานราชการต่างๆเอกชนและคณะบุคคลนำมาทอดถวายที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้เป็นต้นว่าพ.ศ. 2555นำมาโดยกรมป่าไม้ 2,556 นำมาโดยนายพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถ 2,557 นำมาโดยหม่อมเจ้าพาทุพันธ์ หม่อมเจ้าประพาพันธ์ พาทุพันธ์ 2,558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,559 ดร.สนธยาก่อนเปลี่ยน 2,560 นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถ2,561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,562 กองทัพบก 2,563 กรมทางหลวงชนบท 2,564 นางสุนันท์ มุตวานิชและกลุ่มสยามบวร 2,565 พลเอกทวัชชัยชวนะสมบูรณ์ 2,566 สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยและในปีนี้ปี2567กฐินพระราชทานของวัดพระธาตุดอยสุเทพได้น้อมนำมาโดยดร.ปิยพันธ์หันนาชินนายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่14โดยมีกำหนดการทอดถวายในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้สาธุชนญาติโยมทั้งหลายกฐินสามประเภทที่กล่าวมาข้างต้นคือ 1. กฐินที่เป็นพระราชพิธี 2. กฐินต้น 3. กฐินพระราชทานกฐินทั้งหมดที่ว่ามานี้เรียกว่ากฐินหลวงกฐินอีกประเภทหนึ่งก็คือกฐินราษฎร์กฐินราษฎร์ก็คือกฐินที่ราษฎรประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำไปทอดณวัดใดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดราษฎร์แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันก็คือ1กฐินจองกฐินจองก็คือกฐินที่ราษฎรจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวหรือคณะญาติพี่น้องมีศรัทธาจับจองเป็นเจ้าภาพหรือจะเรียกว่ามหากฐินก็ได้2กฐินสามัคคีก็คือกฐินที่มีเจ้าภาพร่วมกันหลายๆคนร่วมบุญกันทอดถวายณวัดใดวัดหนึ่ง3กฐินทรงเครื่องคือกฐินที่มีผ้าป่าร่วมทอดสมทบด้วยหรือจะเรียกว่าผ้าป่าหางกฐิน4กฐินโจรหรือกฐินตกค้างก็คือกฐินที่มีสัตว์ผู้ศรัทธานำไปถวายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านไปพบวัดไหนที่ยังไม่มีผู้จองกฐินและเป็นเวลาจวนที่จะสิ้นเขตถวายกฐินแล้วก็ถูกโจมไปถวายทันทีนี้เรียกว่ากฐินโจรหรือว่ากฐินตกค้าง5คุณกฐินก็คือกฐินน้อยหมายถึงกฐินที่มีเวลาทำน้อยต้องทำอย่างเร่งด่วนต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน1วันทั้งหมดนี้เป็นกฐินราษฎร์สรุปแล้วกฐินในปัจจุบันจะเป็น2ประเภทก็คือกฐินหลวงกับกฐินราษฎร์สำหรับที่กล่าวมาการทำบุญทอดกฐินนี้ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มีความพิเศษแตกต่างจากทานอื่นๆก็คือ 1. จำกัดประเภททานคือญาติโยมที่ถวายกฐินนั้นจะต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายจำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้ 2. จำกัดเวลาคือการทอดกฐินนี้ปีหนึ่งมีได้แค่เดือนเดียวคือหลังออกพรรษาไปจนถึงวันลอยกระทงเดือนหนึ่งก็มีได้แค่วันเดียวคนหนึ่งก็มีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น 3. จำกัดงานคือภิกษุที่การเสียถิ่นจะต้องตัด
เย็บย้อมและคลองให้เสร็จภายในวันที่การกระถิ่น 4. จำกัดไตรธรรมก็คือจะต้องถวายผ้ากระถิ่นส่วนอื่นก็ถือว่าเป็นบริวารของกระถิ่น 5. จำกัดผู้รับคือภิกษุผู้รับกระถิ่นจะต้องเป็นภิกษุผู้จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาซึ่งเข้าพรรษาได้เท่านั้นและจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า5รูป 6. จำกัดคราวคือวัดหนึ่งรับกฐินได้เป็นปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นไม่สามารถรับเกินกว่านั้นได้ 7. การเข้ากฐินเป็นพระบรมพุทธานุญาตทางอย่างอื่นที่ทายกทางอย่างอื่นทายกคุณขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตเช่นมหาอุปสิกาวิสาขาคุณขออนุญาตผ้าอาบน้ำฝนแต่ผ้ากฐินนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเองนับเป็นภาพประสงค์โดยตรงด้วยเหตุนี้การทอดกฐินนั้นเป็นการละทานการละทานก็คือทานที่ถวายเฉพาะการเวลาและจะเป็นสังฆทานคือเป็นทานเพื่อสงฆ์ส่วนรวมไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจ้าภาพผ้ากฐินจะเจาะจงถวายแก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้ไม่ได้จะต้องถวายแก่สงฆ์เท่านั้นส่วนพระสงฆ์จะมอบถวายผ้ากฐินแก่ภิกษุรูปไหนก็เป็นมติของสงฆ์ 1. การทอดกฐินนี้พระสงฆ์ในอารามนั้นๆจะชักชวนจะบอกญาติโยมหรือทำไร่ให้ญาติโยมมาทำบุญกฐินในอารามของตนก็ไม่ได้เพราะบุญกฐินเป็นบุญพิเศษต้องเกิดจากศรัทธาของญาติโยมและกฐินนี้เป็นพระบรมพุทธานุญาตโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองไม่เหมือนการทำทานอย่างอื่นๆที่มีญาติโยมมาขออนุญาตพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตดังนั้นบุญกฐินจึงเป็นบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษได้อภิสงทั้งผู้รับและผู้ถวายดังอันนามาชนีเทศนาปุโยสานีในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนกยานุภาเวนะขอเดชะคุณพระไตรรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสัตว์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดภัยให้ไพศาลปลอดภัยพ้นของภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระรัตนตรัยขอสาธุชนทั้งหลายเจริญวัยเจริญศีลจะมีพ้นทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในกฐินทานสถาว่าเป็นเรื่องการทอดกฐินก็พอสมควรเขตเวลาขอสมุติลงคงพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุสัพพะโลโควินัสสตุ
สีริสานิจังพุทธาปัจจิโนจตารุธรรมาคันติอายุวันโนสุขังภัพนาสาธุสาธุสาธุเทียนชิกเด็กสิครับครับจันทร์ต่อไปจากเกมพิธีพระสิงห์เวียนเทียนพระองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุประเทศเนื่องในวันพระวันออกพรรษาในวันนี้ภายใต้ร่มบารมีทางกองพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดท่าเจ้าเทพราชวรวิหารจะได้นำคณะสงฆ์สามเณรคณะสัทธาสาธุชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวนะครับทำการประทับศีลเวียนเทียนท่านมีความประสงค์อยากจะร่วมเวียนเทียนกับทางวัดพระธาตุเจ้าเทพแล้วขอน้อมเชิญเจริญพรณบัดนี้สัมโพธิ์ทัตตวาโอ
Sangko, Padi
ปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติภาคาวะโตสาวกสังโฆจะติตังจัตเลปุเลสโยคานิอัตตาอุคาลาเอสาภาคาวะโตวากาสังโฆโออาหุนายโยปาหุนายโยทาขีนายโยอัญชาลีละนิโยอนุตตะลังปุญเขตังโลกัสสติฝ่ายใต้ร่มบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานเสนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะสงฆ์สามเณรคณะศรัทธาทำการประทักษิณเวียนเทียนครบทั้ง3รอบท่านใดยังเวียนประทักษิณไปครบ3รอบท่านก็เดินให้ครบ3รอบก่อนนะครับและลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทำวัดหน้าพระบรมธาตุบริเวณอาตังหิโตอา
ยัปปะโทชะนานังโมตัปปะเวสสยะโอโชจะมาโกอายังสันติกะโรปะนิโตะนิยานิโกตังปะนะมามิธัมมังเกจะธัมมาอะติตะจะเยจะธัมมาอนาตะตะปัญจุปะนะจะเยธัมมาอะหังโทโสสังโฆ
ามยังบุญญาภิสันทังวิปุลังอาลัตถังสัสสานุภาเมนะหาตันตารายโยกราบวัมภาเมโอทังสัพพังเมโอสังธัมมาตเมมันเตวันตาเมธัมมังสัพพังเมโอสังธัมมาตเมมันเตวันตาเมสังฆังสัพพังเมโอสังธัมมาตเมมันเตวันตาเมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และพระบรมเดชานุภาพของพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพโปรดได้พิบาลประทานพรถูกต้องรักษาคุ้มครองให้คณะสัทธาสาธุชนพุทธบริษัทตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวทุกคนทุกท่านเดินทางกลับเคหสถานบ้านช่องภูมิลำเนาที่อยู่ที่อาศัยของท่านด้วยความสะดวกและปลอดภัยบุญสุขตามรักษาเทวดาต่างคุ้มครองทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ